ก็มาแล้วจ้าโมกิจะไฟบอกก็มีความยินดีนะครับที่จะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับในเรื่องของการปรับเอฟเฟกต์นะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สคอร์เทคนะครับอันนี้ก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับของร้านจามุกจิไฟแล้วก็นำให้ดูกันนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะเห็นในYouTube นะครับเขาจะเรียงข้างล่างเรียงข้างบนอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสูตรของจามุกจิไฟเองนะครับนะอาจจะไม่ได้มีความถูกต้อง 100% หรืออาจจะไม่ชอบ 100% นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นความชอบแบบส่วนตัวนะต้องบอกก่อนนะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ใช้อะไรเยอะเลยนะครับคุณสังเกตดูนะครับจะมีRMนะครับโอ้โหหน้าตาอลังการเหลือเกินมันปรับข้างล่างได้อีกนะฮะมันไม่ได้แบบว่าปรับแค่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนให้ดูนะครับนี่ครับมันจะมีข้างล่างเนี่ยมันจะสามารถหมุนได้นะครับเห็นไหมครับจะสามารถหมุนได้หรือว่าคุณจะทัชสกรีนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยคือมันทัชได้เลยอ่ะเฮ้ยคือแบบไฮเทคอ่ะเฮ้ยเจ๋งเลยอ่ะเห็นไหมครับสมมติว่าคุณจะปรับหัวแอมอะไรต่างๆคุณก็เลือกได้เลยเนี่ยเห็นไหมครับเชนดรายเห็นไหมครับคือมันโอ้โหคือเรียกว่ามันใช้ได้แทบจะเลยนะครับผมใช้คำว่าแทบจะทุกหัวแอมเลยคือแบบว่าคุณอยากได้เสียงไหนอะไรเงี้ยเนี่ยมันหาได้เลยมีทั้งเบสมีทั้งกีตาร์นะครับโอ้โหหรือเรียกว่าแล้วก็โหลดได้อีกนะมีโอเวอร์จายอันนี้ผมจะให้ดูนะครับมีโอเวอร์จายมีแคปมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะดีเลย์อะไรต่างๆนะครับรีเวิร์บนะครับก็มีเหมือนมัลติทั่วๆไปนี่แหละฮะแต่ว่าเสียงคุณภาพค่อนข้างดีมากนะครับค่อนข้างดีมากเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบว่ากดออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะมั่วนะครับเดี๋ยวมันจะมั่วนะครับนะนะครับอันนี้เป็นเสียงว่าที่ผมแต่งไว้แล้วนะก็มีเสียงอะไรมีแอมกีตาร์อันดับแรกมีแอมกีตาร์สองมี EQ เห็นก็คือหน้าตามสวยงามมากๆนะมีกราฟิก EQ 9อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณสามารถจะแบบว่าเข้าไปดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็มีดีเลย์นะครับโอ้คือหน้าตาล้ำมากเลยด้วยฮะสามารถจะหมุนเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยดูมือผมนะจะหมุนเนี่ยตรงปุ่มเนี่ยนะมันก็ไปตามมือผมเลยแต่ถ้าต้องการความไวเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เลยเห็นไหมครับถ้าคุณแม่นคุณก็เลื่อนเอาได้เลยนะครับและที่สำคัญคือเวลาคุณจะย้ายสมมุติว่าคุณจะย้ายลำโพงนะสมมุตินะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีนะครับปุ่มล่างแถวล่างแถวบนอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือผมหมุนให้คุณดูเลยไหมครับว่ามันแบบเฮ้ยมันอิสระมากอะมันจะไปทางไหนก็ได้อะก็คือมันเหมือนมันพวก iPhone หรือสมาร์ทโฟนดีๆยี่ห้อนึงเลยเนี่ยครับน่ะนะครับขนาดผมหมุนอย่างงี้มันยังไม่หยุดเลยเห็นมั้ยครับมันหมุนตามมือผมปึ๊ด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 เลยนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้แบบว่ามีสาระอะไรมากมายแต่ว่าผมอยากจะให้ดูวันนี้เทคโนโลยีเราไปถึงไหนกันแล้วนะบางทีเนี่ยนะครับบางคนอยากจะตามไม่ทันแล้วนะครับมองได้เลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของโลกเราหรือของเอฟเฟคเราเนี่ยมันไปได้แบบโหเยอะมากๆได้ไกลมากๆนะครับเนี่ยต่างๆอะไรอันนี้คือผมปรับคร่าวๆนะผมบอกตรงๆว่าผมไม่ได้ปรับเป็นคนปรับละเอียดอะไรแบบว่าขนาดจุดทศนิยมอะไรขนาดนั้นนะครับนะคือปรับตามความชอบพูดง่ายๆนะครับมันก็จะแบบว่าอันนั้นหนาผมจะเป็นคนที่เล่นไดเดี๋ยวนี้เล่นไดไม่เยอะแล้วนะครับ4กว่าเองครับจริงๆแล้วปรับไดได้ไงลองปรับสุดเลยจริงๆแล้วมันสามารถจะเป็นตู้ที่ตู้อื่นเนี่ยมันมีแตกกว่านี้ก็มีเดี๋ยวผมปรับไว้อีก preset นึงแต่อันนี้เป็นตู้แบบว่าเพลงแบบสบายคือแค่นี้คุณก็เล่นติดนิ้วแล้วอ่ะเอาง่ายๆเลยแค่นี้มันก็ติดนิ้วแล้วนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมันมากนะครับนี่ EQ นะครับแถวบนนะครับก็เป็นแบบว่าต
ามย่านเขาเลยนะครับมันก็จะมีเขียนไว้เลยนะครับเนี่ย65 125อะไรพวกเนี้ยก็ลองเรียนรู้กันไปนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าพวกย่านโลแล้วก็พวกมิสแล้วก็พวกไฮต่างๆอะไรเงี้ยคือหน้าตามันล้ำมากเลยนะครับนะก็อย่างเช่นนะดีเลย์ให้เขาดีเลย์ปรับขึ้นไปอีกได้สมมติคุณอยากจะได้ฟีดแบ็กมากขึ้นไปนะครับสมมติอยากได้ฟีดแบ็กกับเสียงตามมากขึ้นนะครับนะครับมันก็ตามให้คุณแบบสะใจเลยนะครับนะมันก็เป็นการทดลองอีกเช่นเดียวกันอันนี้ผมใช้ตู้แคปนะครับคาบิเนตนะครับไว้อันหลังสุดเลยนะครับผมจะเลื่อนนะสมมุติผมจะเลื่อนคาบิเนตเนี่ยมาไว้ข้างหน้าดีเลย์กับรีเวิร์บเนี่ยผมก็สามารถทำได้เลยนะครับคือมันง่ายมากอ่ะคุณจะเอาอะไรไว้ตรงไหนคือมันอิสระมากๆนะครับไม่แบบโอ้โหไม่มีกฎตายตัวเลยเห็นไหมครับเวลาผมเอาแคปมาไว้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะได้เสียงที่เรียกว่าแตกต่างกันไปนะครับหลังจากที่แคปไปอยู่ข้างหลังดีเลย์รีเวิร์บนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือให้ดูนะครับเนี่ยครับหน้าตาของแคปนะครับหน้าตาของการใช้ไมค์เนี่ยคุณก็เลือกได้เลยจะเอาเป็นอะไรคอนเดนเซอร์หรือว่าจะเป็นไดนามิกหรือว่าจะเป็นอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เลือกเอานะครับแต่ว่าตรงนี้ในการปรับไอ้พวกนี้มันค่อนข้างจะแบบละเอียดมากเนี่ยนะครับการปรับอะไรพวกนี้นะมันมีเนี่ยให้เลือกไมค์เลือกอะไรอันนี้อะไรใช้ไมค์อะไรวะผมก็ยังไม่ค่อยศึกษายังไม่ค่อยจะกระจ่างเท่าไหร่ต้องขออภัยนะครับหาข้อมูลไม่ครบนะครับไม่แน่ใจว่ามันใช้2ไมค์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับไม่แน่ใจคือจริงๆแล้วมันมีอะไรแบบว่าเยอะมากๆอย่างเช่นรีเวิร์บอย่างเงี้ยเห็นครับคุณดูหน้าตาเห็นมั้ยคือหน้าตาไฮโซมากอะเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวผมแบบว่าจะอย่างงี้ให้ดูเห็นมั้ยครับเนี่ยคือคุณดูเห็นมั้ยมันสวยมากอะแสงไฟแบบโอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้คือผมย่อลงมาให้คุณเห็นชัดๆนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเปิดแสงนะคุณจะไม่เห็นหน้าจอไม่ใช่อะไรหรอกเห็นไหมถ้าผมเปิดแสงแล้วมันจะเป็นแบบนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับนะผมใช้กล้องโทรศัพท์อัดนะนะครับเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยนะครับไม่ได้ผ่านมิกเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียงนี่ออกจากหน้าตู้มาแชร์ของผมเลยเห็นไหมครับเนี่ยสายเส้นนี้นะครับผมต่อเข้าหน้าตู้เลยนะครับสายเส้นนี้เข้าเซอร์นี่เห็นไหมครับวันนี้ใช้เซอร์อัดนะครับนี่ครับต้องการให้ได้ยินแบบสดๆเลยไม่มีการเฟกนะครับของเราเนี่ยคือแบบว่าออกมาอย่างไรให้ได้ยินอย่างนั้นเลยคือมองว่ามันออกแบบเนียนๆแล้วก็ชัดมากนะครับมันเหมือนกับผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันมันเหมือนกับเวลากล้องเวลาคุณเจอกล้องแพงๆนะครับกล้องที่ราคาแพงๆมันแสนอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนครับผมเม็ดสีหรือความละเอียดหรือพิกเซลนั่นเองนะครับความละเอียดของสีพิกเซลมันก็จะเยอะถูกไหมครับแล้วมันก็จะดูเนียนละเอียดและคมชัดเหมือนกันครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาผมเล่นเอฟเฟกต์ 2000นะครับความละเอียดเนียนชัดมันก็สู้แบบนี้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นมัลติเหมือนกันแต่ว่าราคามันแตกต่างกันอันนี้มันก็อาจจะเป็นในเรื่องของก็พวกชิป CPU อะไรต่างๆการประมวลผลนะครับในวงจรเอฟเฟกต์เขานะอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรของเขาแต่ว่าเนี่ยในความรู้สึกนะครับนะมันแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมปรับไว้สมมติข้างบนเนี่ยผมจะใช้ noise gate ด้วยนะครับคือ noise gate เนี่ยนะครับนะต้องบอกก่อนเลยว่าในสิ่งที่ผมบอกไว้คือ noise gate มันเนียนละเอียดมากนะครับคือเวลาคุณเล่นเอฟเฟกต์ราคาแบบว่า 2,000 เนี่ยน้อยเกตมันจะตัดตึ๊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 ดแต่นี่มันเนียนไปเลยในเสียงคือแบบเห็นไหมคือเสียงมันเนียนเสียงมันไม่หายคุณเห็นไหมเนี่ยคือมันยังมีความได้ไดนามิกมันอยู่ได้ความเป็นธรรมชาติเขาเรียกได้ความเป็นธรรมชาติของเสียงเนี่ยเห็นไหมครับคือมันจะไม่ตัดแบบปึ๊กปึ๊กปึ๊กเหมือนพวกมัลติเอฟเฟกต์รุ่นเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชมคลิปกันต่อไปนะครับก็ติดตามกันไปครับผม